ไปต่อกันกับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่กระชากใจสาวๆนะครับเอาใจเหล่าบรรดาอากาเซ่ทั้งไทยแล้วก็เทศกันบ้างดีกว่านะครับหนุ่มมาร์กตัวนั่นเองครับหลังจากที่เขาได้มีการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะครับชื่อว่า Save Me ซึ่งเพลงนี้รับรองว่าใครฟังแล้วก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับยังคงได้รับฟีดแบคกระแสตอบรับอย่างล้นหลามครับผมจากทั้งแฟนคลับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับสำหรับผลงานเพลงโซโล่เดี่ยวของเหล่าเมมเบอร์สมาชิกวงนี้ครับซึ่งรอบนี้นะครับก็เป็นรอบของมาร์คตัวหรือว่าพี่มาร์คของแฟนๆนั่นเองครับปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Save Me เป็นแท็กนะครับภาษาอังกฤษที่ฟังแล้วก็รู้สึกติดหูฟังสบายๆเขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านด้านมืดนะครับ Save Me ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีการติดแฮชแท็กนะครับกับแฮชแท็ก Save Me มาร์คตัวก็ครองเทรนด์ใน Twitter แล้วก็สื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพื่อเป็นการขานรับกับผลงานเพลงชิ้นนี้นะครับพี่มาร์คของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเผอแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้ปล่อยออกมาทั้งหมดใน3เพลงแล้วนะต้นเดือนมกราคมกับ My Life นะครับปลายเดือนมีนาคมกับ Lonely แล้วก็ล่าสุดอย่างที่ปล่อยไปสดๆร้อนๆนะครับ7เมษายนกับ Save Me นั่นเองครับโดยในปีนี้นะครับนอกจากบอยแบนด์วง GOT7 จะได้มีการฉลองกับการเดบิวต์ครบ8ปีไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดครับเมื่อต้นเดือนเมษายนพวกเขาก็ได้มีการฉลองนะครับกับการเดบิวต์ครบ 3,000 วัน 3,000 วันแฟนๆจึงมีการรอลุ้นว่าเอ๊จะมีโปรเจกต์พิเศษไหมนะอยากจะเห็นทั้ง7หนุ่มเนี่ยกลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับต่างก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เขาก็แยกย้ายกันออกไปมีผลงานของตัวเองแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงเป็นกำลังใจให้อย่างแน่นอนครับเป็นไงไม่ละลายยังไงไหวล่ะจริงแล้วก็จริงๆแบมแบมเขาบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์การรวมตัวกันของวงก็อตเซเว่นนะฮะแต่เขาเก็บไว้ก่อนครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปยังไงอย่าลืมเข้าไปรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับปั่นยอดวิวถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนนะศิลปินที่เราชื่นชอบครับผมถูกต้องนะครับ